ัจธรรมของสังคมมนุษย์ต่อการหมุนเวียนของโลกบ่มีสิ่งใดในโลกนี้จะยืนยงตลอดกาลต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ของสังคมใดขาดความยุติธรรมระบอบเพ้อฝันที่เหี้ยบตัวเองว่าสังคมนิยมซึ่งบุญภัยเคยหู้เคยเห็นมาก่อนใน30กว่าปีที่ผ่านมาในประเทศลาวระบบดังกล่าวได้ถูกมานำใช้ในยุโรปตะวันออกและมีอายุได้เพียงตั้งแต่74ปีเท่านั้นซึ่งเริ่มแต่ปี1917หาปี1991ก็ได้พังทลายลาบคาบลงแล้วชาวรัสเซียก็คืออดีตสหภาพโซเวียตและชาวยุโรปตะวันออกต่างๆก็ยอมรับว่าเป็นระบบอปีสร้างความถอยหลังทวงความเจริญถึง150ปีฮอดปัจจุบันนี้ยังมีเหลืออยู่อีก5ประเทศเท่านั้นที่นำปฏิบัติเอาระบบดังกล่าวมาปกครองหนึ่งในนั้นก็แม่นสปป.ลาว5ประเทศดังกล่าวนี้ยังดื้อดึงปฏิบัติสังคมนิยมอยู่ต่อไปแต่ได้ถูกตีกระหน่ำโดยระบบนายทุนประชาธิปไตยและได้หันเปลี่ยนทาสของพวกผู้นำที่เพ้อฝันสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ให้เสียทาสขาดคุณด้วยการกลายเป็นโจรปล้นระดมทรัพย์และประชาชนในทุกรูปแบบแน่นอนระบบนายทุนนิยมเฮ็ดให้เกิดมีวัตถุซึ่งผู้นำเพ้อฝันเห็นเป็นของแปลกและของใหม่ดังนั้นพวกเขาจึงห้องโหโทสกะโดยอ้างว่าย้อนการปกครองและนำพาของพวกเขาจึงเฮ็ดให้ชาติเจริญแต่พวกเขาบ่ฮู้ธาตุแท้กกเข้าและความเป็นมาของระบบนายทุนประชาธิปไตยที่สร้างนำเอาความเจริญก้าวหน้ามาสู่โลกทั้งมวลในนั้นรวมทั้งบ้านเงินสันต่างๆหม้อข้าวหม้อแกงของประชากรในที่จริงแล้วความเจริญก้าวหน้าของโลกทั้งมวลแม้นเกิดจากประชาธิปไตยย้อนประชาชนมีสิทธิส่วนบุคคลมีการปากมีการเว้าออกความคิดความเห็นและสามารถประดิษฐ์คิดสร้างตามความสามารถของตัวเองจึงเกิดมีวัตถุและสิ่งของเครื่องใช้ออกหลากหลายฝ่ายมากจนกลายมาเป็นความเจริญทางด้านวัตถุซึ่งสิ่งนี้แม้นต้นตอที่กระทบให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคมประชากรของแต่ละประเทศทั้ง5ที่ได้เอ่ยมาให้ทราบวัตถุและสิ่งประดิษฐ์สร้างต่างๆแม้นเกิดจากภูมิปัญญาของผู้ประดิษฐ์ที่สร้างถือขนานนามว่าเป็นปัญญาชนมาถึงปัจจุบันนี้ปัญญาชนเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่าระบอบสังคมนิยมเป็นระบอบอปีบ่สอดคล้องกับสังคมมนุษย์บ่สอดคล้องกับยุคสมัยคําดังกล่าวนี้แม่นถูกกับคําเสนอของท่านคําเผยปานมาลัยทองได้กล่าวในสภาของสปป.ลาวในครั้งประชุมปี2011ตัวอย่างลัทธิมาร์กเลนินเห็นก็แม่นแนวคิดของท่านมาร์กท่านเลนินเพิ่นสร้างสังคมนิยมอยู่ยุโรปพุ่นน่ะศตวรรษที่19อยู่รัสเซียศตวรรษที่20เฮาสร้างสังคมนิยมสร้างอยู่บ้านเฮานี่คนลาวสังคมลาวเป็นยังจะต้องเอาแนวทางการเมืองของผู้นั้นมาเป็นพื้นฐานแห่งแนวทางการเมืองของเฮาเฮาศึกษากันเป็นเฮ็ดให้คนเฮานี่เป็นคนคับแคบอคติเกลียดแค้นให้กันเบิ่งคนลาวเฮานี่ต่อไปนี่สิมีติจอกําปั่นใส่กันติบัดต่อหน้านี่เฮาสิสั่งสอนกันเป็นคนเกลียดแค้นคับแคบนั่นน่ะบ่ล้วนนั่นเด้ในมมที่ผ่านมานี่ทั้งนักปัญญาชนของเวียดนามจํานวน200กว่าท่านได้เซ็นหนังสือเปิดช่องส่งถึงพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเสนอให้มีการเขียนและเงียบเหียงธรรมนูญของประเทศใหม่หลีกเว้นการผูกกับอำนาจพรรคเดียวเพราะว่าประเทศเป็นของประชาชนเวียดนามทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศในข่าวการต่อสู้เอาเอกราชนั้นทางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ประกาศเรียกร้องต่อประชาชนเวียดนามว่าตัวเองทําการต่อสู้ยัดแยงเอาอำนาจและผืนแผ่นดินจากจักรพรรดิถึงเวลาแล้วที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจำต้องตอบสนองคืนอำนาจแก่ประชาชนเวียดนามทุกทั่วหน้าเมื่อเข้านี่เผยแพร่ก้าวออกมาจากเวียดนามทางประชาชนลาวก็มีความฝันอันแห้งกล้าเหมือนประชาชนเวียดนามเช่นเดียวกันซึ่งอยากจะเห็นพรรคกำอำนาจในลาวให้สำนึกตัวต่อสภาพการดังกล่าวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ครองอำนาจมาเกินกว่า30ปีแล้วถึงเวลาแล้วที่ทางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจะต้องคืนอำนาจแก่ประชาชนลาวดังที่ได้สัญญากันไว้